จะเป็นอย่างไรเมื่ออดีตหน่วยรบพิเศษที่ได้ผันตัวมาทำงานให้กับบริษัทรักษาความปลอดภัยถูกจ้างให้ไปดูแลคุกลับพิเศษแต่ทว่าในตอนนี้คุกที่ว่านั้นกำลังโดนปลดขอที่เป็นอดีตหน่วยรบพิเศษคนนี้จึงต้องทำการย้ายนักโทษแต่ก่อนที่เขาจะย้ายนักโทษนั้นมันก็เกิดการชิงตัวนักโทษเกิดขึ้นขอที่มีหน้าที่ดูแลคุกเขาจึงต้องสู้สุดชีวิตเพื่อไม่ให้นักโทษถูกชิงตัวไปซึ่งมันก็ทำให้เขาได้รู้ความจริงอันเน่าเฟะของภาครัฐสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Park Studio และหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่า Maximum Conviction 2012บุกแหลกแหกคุกเหล็กเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนเบื่อไหมครับเวลาที่จะฟังสปอยหนังฟัง The Ghost ฟังเพลงแล้วกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะเราขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคาถูกเพียง59 บาทต่อเดือนปกติราคา209 บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้เพียงสแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเราจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับหนังเปิดเรื่องมาที่ฐานทัพสหรัฐปี486สถานะปลดประจำการซึ่งฐานทัพที่นี่ก็จะใช้เป็นคุกลับในการขังนักโทษทางการเมืองซึ่งคนที่ดูแลคุกที่นี่ก็เป็นผู้อดีตทหารมือดีและในวันนี้ก็มีนักโทษหญิงเฝ้าระวัง2คนถูกนำมาขังไว้ที่นี่ก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายนักโทษใหม่ไปไว้ในคุกที่เม็กซิโกและแมนนี่นั้นเขาก็เป็นหนึ่งในผู้คุมที่เพิ่งเข้ามาทำงานในคุกนี้ไม่กี่เดือนและนิสัยของแมนนี่เนี่ยก็ชอบต่อยตีชอบสู้และชอบใช้ปืนนะครับแต่ไม่รู้ไปทำท่าไหนมาเลยโดนคอร์ทหัวหน้าผู้คุมที่เป็นเพื่อนเขาก็มาที่นี่และระหว่างที่แมนนี่กำลังทำงานอยู่นั้นหน่วย SSO ที่คอสร้างขึ้นมาก็ได้มาหาเขาเพื่อบอกให้เขาเตรียมตัวไปเม็กซิโกทันทีแต่แมนนี่ก็บอกว่าตอนนี้เขายังไปไม่ได้เขามีอะไรต้องทำก่อนพูดจบแมนนี่ก็บอกให้หน่วย SSO ไปรอเขาที่บ้านในเมืองก่อนที่คนในหน่วยจะบอกว่าเขาจะเรียกคอสไปรอนาทีนั้นพูดจบพวกเขาก็แยกย้ายกันไปและระหว่างที่แมนนี่กำลังเดินกลับเข้าไปทำงานนั้นเขาก็ได้เจอกับคอสระหว่างทางแมนนี่ที่เห็นภาพนั้นเขาก็ถามคอสไปว่าทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปพับกับหน่วย SSO หรอซึ่งคอร์นี่ก็บอกไปว่าเขาไม่ได้ไปเนื่องจากว่าเขานั้นมาตรวจความเรียบร้อยของที่นี่ก่อนที่นักโทษจะถูกย้ายไปแต่ทว่าตอนนี้เนี่ยมันก็แปลกๆนะครับเพราะรถคนใหญ่นักโทษยังมาไม่ถึงสักทีแล้วมันก็เลยเวลานัดกันแล้วและขณะที่ทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันนั้นพัสดีก็เดินมาด่าคอร์ที่คอร์นั้นเอานักโทษเฝ้าระวังเข้ามาเพิ่มซึ่งมันก็คือนักโทษหญิงสองคนนั้นนะครับเนื่องจากว่าคุกที่นี่เนี่ยไม่มีกำลังคนเพียงพอในการดูแลนักโทษแล้วก่อนที่พัสดีจะได้ให้คอร์ดูแลนักโทษที่เขารับมาเพิ่มเองแต่ทว่าคอร์ดเขาก็ไม่ได้ใส่ใจที่เขาโดนพัสดีด่านะครับตัดไปในคุกตอนนี้ก็ได้มีผู้คุมอารมณ์ดีที่แอบกินกับแม่ครัวกำลังแจกจ่ายอาหารให้กับนักโทษในแต่ละบล็อกและแต่ละห้องขังแต่ระหว่างทางที่ผู้คุมกำลังแจกอาหารอยู่นั้นผู้คุมก็ได้เจอกับกระดาษอันหนึ่งที่ล่นอยู่เขาจึงได้หยิบมาดูแต่ทว่ามันก็เป็นภาษาอาหรับนะครับเลยทำให้เขาอ่านไม่ออกก่อนที่เขานั้นจะได้วางใส่รถเข็นไปและเข็นไปส่งอาหารต่อทันทีซึ่งผู้คุมเนี่ยก็ส่งอาหารไปเรื่อยๆจนไปถึงห้องขังเฝ้าระวังที่มีนักโทษล่างบิ๊กคนหนึ่งซึ่งนักโทษคนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ไปกดใครมานะครับก่อนที่มันจะได้เข้ามาทำร้ายผู้คุมซึ่งพละกำลังของนักโทษคนนี้เนี่ยมันก็เยอะมากจนทำให้ผู้คุมที่อยู่ตรงนั้นไม่กล้าเข้ามาใกล้มันแต่ในตอนนั้นคอร์ดก็เดินผ่านมาพอดีเขาจึงบอกให้คนคุมห้องขังเปิดประตูหลังของห้องขังของนักโทษบิ๊กเบิ้มคนนั้นพอเปิดได้แล้วคอร์ดก็เดินเข้าไปอันนักโทษบิ๊กเบิ้มคนนั้นจนมันลงไปกองกับพื้นซึ่งมันก็ทำให้นักโทษคนอื่นเนี่ยต้องร้องขอชีวิตพอนักโทษบิ๊กเบิ้มคนนั้นสงบลงผู้คุมก็ส่งอาหารและยื่นกระดาษที่เขาเก็บได้ให้กับคอร์ดไปพร้อมบอกไปว่าเขานั้นเก็บกระดาษนี้ได้ตรงทางเดินแต่ทว่าเขานั้นก็อ่านไม่ออกก่อนที่คอร์ดจะรับกระดาษแผ่นนั้นมาตัดไปห้องซ่อมบำรุงตอนนี้รถขนขยะของเรือนจำก็ได้เกิดเสียขึ้นมาแมนนี่ที่เห็นภาพนั้นเขาก็เรียกให้ลูกน้องและช่างซ่อมมาทันทีและพอช่างมาถึงแมนนี่ก็ตรวจความเรียบร้อยแต่ทว่าชื่อของช่างที่อยู่ในรายชื่อเนี่ยมันก็ไม่ตรงกันนะครับเนื่องจากว่าในรายชื่อนั้นมีชื่อว่าลิดแต่คนที่มานั้นมีชื่อว่าแม็กซึ่งด้านแม็กเนี่ยก็อธิบายไปนะครับว่าเขามาแทนลิดเนื่องจากว่าลิดนั้นโดนรถทับเท้าจนมาไม่ได้และด้วยความรีบแมนนี่เนี่ยก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะครับก่อนที่เขาจะให้แม็กไปรีบซ่อมให้เสร็จแต่พอเริ่มซ่อมมันก็มีปัญหานะครับเพราะในตอนนั้นได้ไม่กินน้ำมันรั่วไหลออกมาจากรถแมนนิงที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบบอกคอร์ททันทีเพราะว่าท่ออากาศของห้องขังบล็อกบีใช้ท่อเดียวกันกับห้องซ่อมบำรุงเลยทำให้พวกเขาจำเป็นต้องย้ายนักโทษหญิง2คนนั้นจากบล็อกบีไปไว้บล็อกจีก่อนแต่ผู้คุมหญิงคนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะมันอาจทำให้นักโทษชายขังได้แต่มันก็ไม่มีทางเลือกนะครับแล้วพอนักโทษชายบล็อกจีเห็น2 สาวเดินเข้ามาพวกมันกระคังและพูดแท้ร่วมตลอดทางพอพวกนี้เนี่ยของขาดมานานนะครับ
ซึ่งระหว่างเดินทางไปเข้าห้องขังนั้นนักโทษหน้าหมวยเนี่ยก็พยายามบอกคอร์ตไปนะครับว่าเธอนั้นเป็นนักโทษทางการเมืองของประเทศอื่นและรัฐบาลของเธอก็ไม่รู้ว่าเธออยู่นี่เธอเลยอยากให้คอร์ตช่วยเพราะเธอคิดว่าจะต้องมี CIA บุกมาฆ่าเธอแน่นอนแต่คอร์ตเนี่ยก็บอกเธอกลับไปว่าค่อยคุยกันทีหลังละกันพอยายนักโทษหญิงมาบอกจี้เสร็จแมนนี่ก็กลับไปดูการซ่อมรถขยะและให้คอร์ตดูความเรียบร้อยที่นี่รอแต่พอแมนนี่กลับไปที่ห้องซ่อมบำรุงคอร์ตก็โทรบอกแมนนี่ว่าตอนนี้เขามีธุระต้องไปหาแบดลีซึ่งแบดลีเนี่ยก็คือหนึ่งในทีม SSO นะครับพูดเสร็จคอร์ตก็ได้ขับรถไปหาแบดลีที่พักในเมืองทันทีส่วนทางด้านแมนนี่ตอนนี้เขาก็ไม่โอเคกับแม็กช่างซ่อมนะครับพอซ่อมอะไรก็พังไปหมดเขาจึงบอกให้แม็กอยู่นิ่งๆและเขาจะซ่อมเองพูดจบแมนนี่ก็โชว์ฝีมือโดยการมุดไปดูใต้ท้องรถส่วนทางด้านคอร์ดพอไปถึงผับคอร์ดก็ได้ยื่นกระดาษที่ได้รับมาจากผู้คุมให้แบดลี่ดูเพื่อให้แบดลี่ช่วยแก้ข้อความให้เนื่องจากว่าแบดลี่นั้นมีความสามารถในการอ่านภาษาอาหรับและเขาก็คิดว่านี่ต้องเป็นข้อความสำคัญอย่างแน่นอนแต่พอแบดลี่แก้กระดาษออกมาเขาก็นิ่งไปสักพักเพราะข้อความบนนี้เนี่ยมันซับซ้อนและต้องใช้เวลาสักพักและระหว่างที่แบดลี่แก้ข้อความอยู่นั้นด้านแมนนี่เนี่ยก็วุ่นวายอยู่กับการซ่อมรถขยะนะครับส่วนผู้คุมคนอื่นนั้นก็ทำงานของตัวเองไปตามปกติจนเวลาเนี่ยได้ล่วงเลยไปถึงคำตอนนั้นก็ได้มีรถเข้ามารับนักโทษด้านเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงศูนย์ควบคุมเมื่อเห็นว่ามีรถมารับนักโทษแล้วเขาก็บอกให้แมนนี่มาจัดการเรื่องนี้แต่ว่าแมนนี่เนี่ยก็ยุ่งอยู่นะครับจึงไม่ได้ยินเสียงบอด้านเจ้าหน้าที่ที่ดูกองที่เห็นแมนนี่ยุ่งอยู่นั้นเขาจึงบอกให้เมอร์เลสที่มีอำนาจรองลงมามาจัดการซึ่งในตอนนั้นเมอร์เลสก็ได้มาหาคนที่จะมารับนักโทษไปเพื่อทำการตรวจเอกสารก่อนนะครับแต่พอเขาไปตรวจเมอร์เลสก็เจอความผิดปกติเพราะในเอกสารนี้มีแค่รายชื่อของนักโทษหญิง2คนเท่านั้นแต่เมื่อเช้าเขาได้รับแจ้งมาว่าต้องมีนักโทษ6คนที่ต้องไปกับรถคันนี้แต่ผู้กองคริสโตเฟอร์เบคตำรวจสารสหรัฐหัวหน้าคนขนย้ายนักโทษก็บอกว่าเขาได้เอกสารมาแค่นี้และเขานั้นก็ต้องทำตามงานที่ได้รับมาดานเมอร์เลสที่เห็นแบบนั้นเขาก็บอกไปว่ามันเกินอำนาจเขาดังนั้นเขาต้องไปคุยกับพัสดีก่อนว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้ผู้จบเมอร์เลสก็บอกให้ลูกน้องพาผู้กองคริสโตเฟอร์ไปพบพัสดีทันทีส่วนตัวคนนั้นจะไปหาแม่ครัวเพื่อขอให้ทีนั้นอย่าเพิ่งกลับไปจะได้ทำกับข้าวเลี้ยงแขกด้วยส่วนทางด้านผู้กองคริสโตเฟอร์ก็ได้เข้าไปด้านในกับลูกน้องหนึ่งคนส่วนคนที่เหลือนั้นก็รออยู่ด้านนอกนะครับก่อนที่หนังจะตัดไปที่ภาพตอนนี้เบดลีก็ทำการแกะข้อความสำเร็จแล้วซึ่งข้อความเนี่ยมันก็บอกกำหนดการการขนย้ายนักโทษและบอกความเคลื่อนไหวของตำรวจสารทั้งหมดนะครับและในตอนนี้ก็แน่นอนว่าจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่คิดจะขัดขวางการขนย้ายนักโทษในครั้งนี้และข้อมูลอันนี้เนี่ยก็น่าจะมาจากคนในด้านคอร์ที่รู้แบบนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกแปลกขึ้นมานะครับเขาจึงบอกกับทีม SSO ว่าให้ไปเอาอาวุธและให้ไปเจอกันที่จุดนัดพบในเลื่อนจำส่วนตัวคนนั้นจะล่วงหน้าไปที่นั่นก่อนเพื่อแจ้งข่าวให้แมนนี่ทราบและก็แน่นอนว่าเขาเนี่ยต้องไปแบบเงียบๆเผื่อว่ามันจะมีคนคอยจับตาดูอยู่และระหว่างทางไปเรือนจำคอร์ดเนี่ยก็พยายามติดต่อกับลูกน้องที่เรือนจำนะครับซึ่งเขานั้นก็ติดต่ออยู่นานกว่าจะมีคนตอบกลับมาซึ่งคนที่ตอบกลับมานั้นก็คือเมอร์เลสนะครับก่อนที่เมอร์เลสจะรายงานคอร์ดไปว่ามีคนมารับนักโทษแล้วตอนนี้และคนที่มารับนั้นก็อยู่กับพัสดีแต่ทว่าในเอกสารเนี่ยก็มีคำสั่งให้ย้ายนักโทษ2คนเท่านั้นก่อนที่คอร์ดจะถามหาแมนนี่ไปซึ่งเมอร์เลสเนี่ยก็บอกนะครับว่าแมนนี่ยังวุ่นอยู่กับรถขยะอยู่ดันคอร์ดที่รู้แบบนั้นเขาก็บอกกับเมอร์เลสไปว่าห้ามให้ใครออกไปไหนจนกว่าเขาจะไปถึงที่นั่นซึ่งเมอร์เลสเนี่ยก็รับคำสั่งทันทีนะครับตัดไปด้านพัสดีตอนนี้เขาก็ได้เจอกับผู้กองคริสโตเฟอร์และทราบข้อมูลแล้วแต่ข้อมูลนี้ก็ไม่ตรงกันด้านพัสดีจึงบอกไปว่านักโทษ2คนนี้อยู่ในการดูแลของคอร์ดและต้องรอให้คอร์ดมาเซ็นปล่อยตัวเท่านั้นแถมพัสดีเนี่ยยังด่าผู้กองไปอีกว่าเขาไม่ใช่ขี้ข้าของพวก CIA และคนนั้นจะไม่ยอมทำตามคำสั่งที่ไม่ถูกต้องหรอกนะด้านผู้กองคริสโตเฟอร์ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็โมโหมากนะครับก่อนที่เขาจะจัดการยิงลูกน้องของพัสดีจนตายด้านพัสดีที่เห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจมากนะครับและในตอนนี้เขาก็กลัวตายมากด้วยเช่นกันก่อนที่หนังจะตัดไปหน้าประตูทางเข้าตอนนี้จู่ๆก็ได้มีพัสดีคนหนึ่งได้เอาปืนจ่อคนดูแลห้องควบคุม2คนเอาไว้แต่คนดูแลห้องควบคุม2คนนั้นก็ไม่ยอมเปิดให้นะครับจนทำให้ทั้งคู่นั้นโดนจัดการจนตายจากนั้นพัสดีคนนี้ก็ได้เปิดประตูให้กับผู้กองคริสโตเฟอร์เข้ามาด้านในแต่ทว่าเขาก็ไม่รู้รหัสนะครับจึงเปิดประตูไม่ได้และมันก็ทำให้เราได้รู้นะครับว่าหนอนบอนไซที่จริงแล้วก็คือหมอนี่นี่เองตัดไปด้านแมนนี่ตอนนี้เขาก็ยังคงหาทางสมรสอยู่พอเขางงวางกินแล้วควันน้ำมันมาจากไหนกันทั้งที่เครื่องของรถก็ไม่มีตรงไหนชำรุดเลยแต่ขณะที่แมนนี่กำลังบ่นอยู่นั้นจู่ๆแม็กที่ถูกเรียกมาซ่อมรถมันก็พูดว่าเคลียร์ก่อนที่มันจะวิ่งหลบออกมาจากตรงนั้นและด้วยสัญชาตญาณด้านแมนนี่เนี่ยก็รีบกระโดดหลบเหมือนกันนะครับก่อนที่มันจะได้เกิดแรงระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงซึ่งแรงของระเบิดเนี่ยมันก็ทำให้กำแพงตรงห้องซ่อมบำรุงเนี่ยเป็นรูขึ้นมานะครับและการระเบิดในครั้งนี้มันก็เป็นการจงใจเพื่อเปิดช่องให้กับทีมผู้กองคริสโตเฟอร์เข้ามาและแม็กเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมนั้นด้วยนะครับตัดไปที่ห้องพัสดีตอนนี้ผู้กองคริสโตเฟอร์ก็พยายามเค้นถามพัสดีว่านักโทษหญิง2คนที่เพิ่งเข้า
มาใหม่นั้นอยู่ไหนกันซึ่งพัสดีเนี่ยก็ไม่อยากตอบนะครับแต่เขาก็โดนขู่เขาจึงต้องบอกไปว่าเขาได้ยินว่าขอจะเอา2นักโทษหญิงนั้นไปขังไว้ที่บล็อกดีหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วผู้กองเนี่ยก็รีบวอบอกทันทีเพื่อให้ทีมไปตามจับตัว2นักโทษคนนั้นมาพอผู้กองแจ้งเรื่องแล้ววอบอกไปแล้วผู้กองเนี่ยก็ถามนอนบนไส้คุณนั้นว่าเปิดประตูได้หรือยังแต่นอนบนไส้คุณนั้นมันก็บอกว่ามันต้องใช้พาสเวิร์ดด้านผู้กองที่รู้แบบนั้นเขาก็ขู่ถามกับพัสดีไปแต่พัสดีเนี่ยก็ไม่รู้พาสเวิร์ดจริงๆนะครับแต่ทว่าเขานั้นก็สามารถสแกนนิ้วมือและสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของที่นี่ได้พอได้ยินแบบนั้นผู้กองเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับและจะจับพัสดีมาตัดนิ้วเพื่อทำการขู่ไปด้านพัสดีที่กลัวตายเขาก็ยอมทำทุกอย่างตามที่ผู้กองคริสโตเฟอร์บอกทั้งหมดและเมื่อพัสดียอมแล้วผู้กองคริสโตเฟอร์ก็ได้พาพัสดีไปที่ห้องควบคุมเพื่อทำการเปิดประตูให้ทีมติดอาวุธของเขาเข้ามาตัดไปด้านหัวหน้าทีมฆ่าตอนนี้เมื่อได้รับคำสั่งมาแล้วเขาก็ถามแม็กไปนะครับว่าแมนนี่และพวกในห้องนี้ตายหมดแล้วใช่ไหมพอพวกคนนั้นจะได้ว่างกำลังถูกและด้วยแรงระเบิดขนาดนั้นด้านแม็กเนี่ยมันก็คิดว่าแมนนี่ตายไปแล้วมันจึงบอกไปว่าใช่แล้วตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วพอได้ยินแบบนั้นหัวหน้าทีมฆ่าก็บอกลูกน้องให้กระจายกำลังพลไปจัดการผู้คุมตามจุดต่างๆแต่ก็ยังไม่ทันจะออกจากห้องเพราะว่าลูกน้องของทีมนักฆ่าคนนั้นก็โดนแมนนี่ใช้มีดจัดการไปหลายคนและพอรู้ว่าแมนนี่ยังไม่ตายหัวหน้าทีมฆ่าเนี่ยก็รีบบอกลูกน้องให้กระหน่ำยิงไปใส่แมนนี่ทันทีด้านแมนนี่ที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบหาที่ซ่อนนะครับเพราะว่าเขาไม่มีอาวุธหนักที่จะใช้ต่อสู้กับไปแต่ระหว่างที่แมนนี่หนีมานั้นด้านแม็กเนี่ยมันก็วิ่งตามจะมาเก็บแมนนี่นะครับเพราะว่ามันกลัวหัวหน้าทีมฆ่าจะด่ามันที่ทำงานพลาดแต่ทว่าแม็กเนี่ยก็ด้วยแมนนี่จัดการลงไปได้อย่างง่ายดายซึ่งความสามารถของแมนนี่เนี่ยก็เก่งเกินนะครับจนหัวหน้าทีมฆ่าเริ่มหวั่นแล้วในตอนนี้ก่อนที่หนังจะตัดไปด้านคอร์ตตอนนี้เขาก็ได้มาถึงเลื่อนจำแล้วเขาก็เดินไปหน้าทางเข้าด้านคนของผู้กองที่เห็นแบบนั้นมันก็ได้บอกคอร์ตไปนะครับว่าด้านในเนี่ยยุ่งอยู่และระหว่างที่พวกมันกำลังหาทางให้คอร์ตกลับไปนั้นด้านคอร์ตเนี่ยก็ได้อาศัยจังหวะนั้นจัดการกับพวกมันลงไปได้ก่อนนี้เขาดันจะเปิดประตูเข้าไปด้านในส่วนทางด้านหนอนบอนไซที่อยู่ในห้องควบคุมและดูกล้องทุกจุดอยู่มันก็เห็นว่ามีคนเข้ามาจัดการพวกคุมมันส่งคนตายมันจึงบอกกับผู้กองไปด้านผู้กองที่รู้แบบนั้นเขาก็คิดว่าชายคนนั้นเนี่ยต้องเก่งมากแน่นอนเขาจึงบอกให้หนอนบอนไซจับตาดูชายคนนั้นไว้และหลังจากที่เราได้ตัวของนักโทษหญิง2คนนั้นแล้วเราค่อยจัดการชายคนนั้นทิ้งและตอนนั้นหัวหน้าทีมนักฆ่าก็ได้วอร์มาหาหนอนบอนไซเพื่อให้หนอนบอนไซคนนั้นเนี่ยหาตำแหน่งของแมนนี่ให้หน่อยเพราะว่าแมนนี่นั้นจัดการลูกน้องเขาตายไปหลายคนแล้วทางที่มันไม่ได้มีปืนด้วยแต่สักพักคอร์ตและนี่ก็ได้โผล่มาโดยไม่ให้กล้องจับได้เนื่องจากว่าพวกเขานั้นก็พอรู้ตำแหน่งของกล้องอยู่บ้างตัดไปด้านหน่วย SSO ตอนนี้พวกเขาก็ได้มาถึงเรือนจำพร้อมอาวุธครบมือเมื่อมาถึงแล้วพวกเขาก็เข้าไปด้านในเรือนจำผ่านทางท่อระบายน้ำเก่าเพื่อไปยังจุดนัดพบตามที่คอร์ตได้บอกไว้แต่ตอนระเบิดประตูท่อระบายน้ำกล้องเนี่ยมันกระดานจับภาพได้นะครับผู้พันนี้เข้ามาถึงห้องควบคุมก็ถามพัสดีไปว่าคนพวกนี้เป็นใครพัสดีก็บอกไปว่าเป็นทีมของคอร์ดและคงไปเจอกันที่จุดนัดพบและคอร์ดนั้นก็เป็นอดีตทหารหน่วยรบพิเศษจ้องวางแผนด้วยแต่ในตอนนี้เขาได้ผันตัวมาเป็นบริการเอกชนและฝึกหน่วย SSO ไว้และคนพวกนี้เนี่ยมันก็น่ากลัวมากแถมในทีมนั้นก็ยังมีแมนนี่ที่ชอบการลบเป็นชีวิตจิตใจและเขาก็ลบเก่งอีกด้วยด้านผู้กองคริสโตเฟอร์ที่รู้แบบนั้นเขาก็รีบวอลไปบอกหัวหน้าทีมนักฆ่าทันทีเพื่อให้ขวางทางไม่ให้คอร์ดแมนนี่และหน่วย SSO เจอกันไม่อย่างนั้นพวกเขาเจองานใหญ่แน่นอนซึ่งหัวหน้าทีมนักฆ่าในกระลับทราบนะครับและกระจายข้อมูลไปบอกลูกน้องทันทีก่อนนี้เขานั้นจะแบ่งลูกน้องเป็น3ทีมและให้ลูกน้องไปติดตั้งระเบิดในท่อระบายน้ำในทางที่คิดว่าทีม SSO จะโผล่มาส่วนทางด้าน SSO ขณะที่กำลังไปที่จุดนัดพบก็ต้องตกใจเพราะมันมีคนเอามีดมาจี้คนในทีมไว้แต่พอส่องไฟไปดูคนนั้นเนี่ยก็คือแมนนี่นะครับและแมนนี่นั้นก็ชอบเล่นแบบนี้เป็นประจำก่อนที่แมนนี่เนี่ยจะบอกคนในทีมไปนะครับว่าที่เขาทำแบบนี้นั้นก็เพราะว่าเขาอยากให้ระวังกันมากกว่านี้ซึ่งแมนนี่เนี่ยก็ได้บอกข้อมูลที่เขารู้มาเพราะว่าเขานั้นได้สู้กับคนพวกนี้มารอบนึงแล้วและที่พวกมันมาที่นี่ก็เพราะต้องการตัวนักโทษหญิงคนหนึ่งเนื่องจากว่าเธอนั้นมีข้อมูลที่มันต้องการอยู่ผู้จบแมนนี่ก็ถามหาคอร์ตไปแต่ทว่าคนในทีมเนี่ยก็บอกว่าคอร์ตมาที่นี่ก่อนพวกเราแล้วเนื่องจากว่าคอร์ตนั้นนัดเราให้มาที่นี่ดันแมนนี่ที่เห็นว่าคอร์ตยังไม่ได้มาที่จุดนัดพบเขาก็จะไปช่วยสมทบอีกแรงผู้จบเขาก็ได้ขออาวุธและตามไปช่วยคอร์ตทันทีและพอเดินมาตามทางพวกเขาก็ได้เจอกับระเบิดที่ติดอยู่ตรงประตูดันแมนนี่ที่เห็นภาพนั้นเขาก็รู้นะครับว่าคนพวกนั้นเนี่ยอาจจะเห็นแล้วจากในกองเขาจึงเตือนทุกคนในทีมให้เตรียมรับมือเอาไว้และไม่นานพวกเขาก็ได้ไปเจอกับคนพวกนั้นก่อนที่แมนนี่และทีมจะใส่กระสุนไปใส่พวกนั้นจนตายเกียงแถมคนนั้นยังได้เอาวิทยุสื่อสารของพวกมันมาดูความเคลื่อนไหวของพวกมันด้วยซึ่งมันก็ทำให้ตอนนี้ทีมของหัวหน้านักฆ่าเนี่ยเหลือเพียง2ทีมเท่านั้น
ตัดไปด้านหัวหน้าทีมนักฆ่าตอนนี้มันก็ได้พาลูกน้องไปตามตัวนักโทษสาวที่บ็อกดี้ทันทีแต่พอไปถึงที่นั่นมันก็ไม่มีใครอยู่เลยนะครับด้านผู้กองที่รู้แบบนั้นเขาก็คิดว่าพัสดีโกหกนะครับเขาจึงได้จับหัวพัสดีโขกใส่เครื่องควบคุมไป1ทีซึ่งพัสดีเนี่ยก็รีบแก้ตัวไปนะครับว่าเขาไม่รู้จริงๆว่านักโทษนั้นถูกย้ายไปไว้ไหนเพราะเขาได้ยินมาว่านักโทษหญิงซอคุนนั้นถูกขังไว้บ็อกดี้ก่อนที่ผู้กองจะได้เค้นถามพัสดีไปจนได้รู้ว่าตอนนี้นักโทษสาวเนี่ยน่าจะอยู่ที่บ็อกจีหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วผู้กองเนี่ยก็รีบส่งข้อมูลไปให้หัวหน้าทีมนักฆ่าทันทีตัดไปที่เขาตอนนี้เขาก็ได้แอบย่องมาที่บ็อกจีที่ตอนนี้ทางห้องขังเนี่ยไฟดับหมดนะครับซึ่งก่อนจะห้องขังนั้นก็มีผู้คุมหญิงและชายเฝ้าอยู่2คนก่อนที่เขาจะบอกกับผู้คุมทั้งสองว่าตอนนี้มีเหตุชิงตัวนักโทษเกิดขึ้นและเขานั้นจะพานักโทษเป้าหมายออกไปและขอให้ช่วยคุมกันให้แล้ววันนี้เขาเข้าไปด้านในซึ่ง2ผู้คุมเนี่ยก็ตกลงนะครับหลังจากที่เปิดห้องขังได้แล้วคอร์ดก็ได้พูดกับนักโทษสาวหมวยว่าเขาจะพาเธอออกไปจากที่นี่ส่วนนักโทษหญิงอีกคนนั้นเขาก็พูดกับเธอว่าเขาไม่รู้หรอกนะว่าเธออยู่ฝั่งไหนกันแต่ถ้ายังไม่อยากตายก็ให้ทำตามที่เขาบอกซะพูดจบคอร์ดก็บอกให้นักโทษสาวสองคนนั้นมายืนข้างเขาคนละฝั่งและรีบออกไปจากที่นี่พอคอร์ดพาสองนักโทษสาวมาจากบ็อกจีได้ไม่ถึง1นาทีด้านหัวหน้านาคามันก็ได้พาทีมมาด้านผู้คุม2คนที่บ็อกจีได้เห็นแบบนั้นก็ได้ยิงสกัดไว้เพื่อถ่วงเวลาให้คอร์ดหนีไปด้านหัวหน้าทีมนาคาที่เห็นแบบนั้นมันก็สั่งให้ลูกน้องจัดการ2คนนี้ทันทีส่วนคนที่เหลือนั้นก็ให้ตามเข้ามาเพื่อไปตามหาคอร์ดและนักโทษหญิงสาวหมวยทันทีซึ่งด้านผู้กองที่กลัวว่านักโทษหมวยจะสามารถหนีไปได้มันก็ได้ใช้หอควบคุมปิดประตูทางเข้าออกทั้งหมดก่อนที่มันจะเปิดประตูนักโทษในบ็อกจีทั้งหมดเช่นกันเพื่อให้นักโทษในช่วยกำจัดคอร์ดอีกแรงพอนักโทษพวกนี้เป็นนักโทษเฝ้าระวังแล้วพวกมันก็แค้นคอร์ดที่เล่นงานพวกมันบ่อยเวลาที่มันข้างขึ้นมาตัดไปด้านคอร์ดหลังจากที่หนีออกมาจากบ็อกจีได้แล้วเขาก็ได้พาสองสาวนักโทษไปซ่อนก่อนที่คอร์ดนั้นจะถามถึงที่มาที่ไปว่าทำไม CIA ถึงต้องการตัวนักโทษสาวหมวยอย่างเธอซึ่งนักโทษสาวหมวยเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเธอทำงานเป็นหน่วยข่าวกองให้กับพันธมิตรและศัตรูซึ่งลูกค้ารายสุดท้ายของเธอนั้นก็เป็น CIA แต่ระหว่างที่เธอทำงานให้กับเขาลูกค้าของเธอนั้นก็ถูกฆ่าตายเธอจึงต้องหลบหนีไปจากที่นั้นแต่ก็ถูกจับได้และได้มาอยู่ที่นี่ก่อนที่คอร์ดจะถามไปอีกว่ารู้ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าลูกค้าของเธอซึ่งนักโทษสาวหมวยคนนั้นเนี่ยก็บอกนะครับว่าเป็นทีมฆ่าของ CIA และเธอนั้นก็เห็นแบบนี้มาเยอะแล้วหลังจากที่รู้แบบนั้นด้านคอร์ดเนี่ยก็ถามไปว่าพวกนั้นต้องการอะไรจากตัวคุณแต่ทว่านักโทษสาวหมวยคนนี้เนี่ยเธอก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ตอนที่โดนจับได้นั้นพวกมันได้อัปโหลดข้อมูลอะไรบางอย่างและฝังไว้ในตัวเธอผู้จบเธอก็ได้เปิดตรงนี้ฝังข้อมูลให้กับคอร์ดดูซึ่งมันก็ถูกฝังไว้ใกล้หัวใจมากนะครับด้านคอร์ดที่รู้แบบนั้นเขาก็รู้นะครับว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยตรวจจับการเสียชีวิตของนักโทษสาวหมวยได้และถ้าเกิดหัวใจของเธอหยุดเต้นข้อมูลในนี้เนี่ยมันก็จะหายไปด้วยเช่นกันพอรู้ความจริงแล้วคอร์ดก็ได้พาสองนักโทษเดินทางต่อเพื่อหาทางออกจากคุกนี้แต่ทว่าพวกเขาก็ไปเจอกับพวกนักโทษนะครับซึ่งพวกมันก็อยากได้สาวที่มาด้วยเพื่อสนองความต้องการเท่านั้นก่อนที่คอร์ดจะได้เข้าไปจัดการกับพวกนั้นแต่ทว่าการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยมันก็ยากพอควรนะครับเนื่องจากว่าพวกนั้นเนี่ยมีอาวุธแต่ระหว่างที่สู้อยู่นั้นนักโทษหญิงอีกคนก็เข้ามาทำร้ายและลักตัวนักโทษสาวมวยไปพร้อมกับได้ขโมยวิทยุสื่อสารจากคอร์ดไปด้วยก่อนที่มันจะวอไปบอกผู้กองว่ามันได้ตัวเป้าหมายมาแล้วเมื่อรู้แบบนั้นผู้กองเนี่ยก็รีบให้เธอพาตัวสาวมวยไปยังจุดนัดรับทันทีแต่ทว่านักโทษสาวคนนั้นเนี่ยก็บอกนะครับว่าเธอหลงทางไปไม่ถูกผู้กองจึงได้บอกให้เธอไปรอที่ห้องครัวก่อนที่ผู้กองจะวอไปบอกหัวหน้าทีมนักฆ่าเพื่อพาตัวนักโทษสาวมวยเป้าหมายมาให้เขาตัดไปด้านแมนนี่และทีมเอสเอสโซที่ดักฟังอยู่ก็ได้รู้ว่าคนของผู้กองนั้นกำลังไปที่ห้องครัวพวกเขาเลยรีบตามไปที่นั่นทันทีตัดไปด้านคอร์ดที่สู้กับนักโทษพวกนั้นเสร็จเขาก็รู้ว่าตอนนี้นักโทษสาวมวยเนี่ยโดนนักโทษอีกคนพาตัวหนีไปแล้วคอร์ดที่รู้แบบนั้นเขาก็รีบตามหาตัวนักโทษสาวมวยทันทีก่อนที่เธอนั้นจะเป็นอะไรไปแต่ระหว่างทางคอร์ดเดียก็ได้เจอกับทีมนักตะเวนของทีมนักฆ่าขึ้นจึงทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นแต่ก็โชคดีนะครับที่ตอนนั้นทีมเอสเอสโซผ่านมาพอดีจึงได้ช่วยกำจัดทีมนักฆ่าจนหมดเมื่อจัดการได้แล้วทีมเอสเอสโซก็ได้บอกคอร์ดว่าพวกนั้นกำลังไปรับตัวนักโทษสาวมวยที่ห้องครัวดานคอร์ดที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกเพื่อนไปว่าเราต้องรีบไปที่นั่นพอที่ห้องครัวนั้นมีเมอร์เลสและแม่ครัวซ่อนอยู่และเราต้องไปช่วยพวกเขาซึ่งคอร์ดเนี่ยก็ให้คนในทีมไปที่ห้องครัวส่วนตัวคนนั้นจะไปที่ห้องควบคุมเพื่อตามหาสาวมวยต่อทันทีดานแมนนี่ที่เห็นว่าคอร์ดน่าจะไปที่ที่เสี่ยงกว่าเขาจึงได้บอกให้เพื่อนอีก2คนในทีมไปเฝ้าระวังหลังให้คอร์ดด้วยส่วนพวกที่ห้องครัวนั้นเขาจัดการคนเดียวเองส่วนทางด้านหัวหน้าทีมนักฆ่าตอนนี้มันก็ได้ไปถึงห้องครัวแล้วและมันก็เห็นว่าตรงตู้เย็นเนี่ยผิดปกตินะครับมันจึงไปสำรวจดูและเห็นว่าเมอร์เลสและแม่ครัวซ่อนอยู่ที่นั่นมันจึงลากทั้งคู่ออกมาจากนั้นหัวหน้าทีมนักฆ่ามันก็บังคับให้เมอร์เลสว่าบอกทีมเอสเอสโอว่ามันปลอดภัยดีและให้มาหามันที่ห้องครัวนั่นก็เพราะว่าหัวหน้าทีมนักฆ่าเนี่ยต้องการล่อพวกนั้นมาฆ่าทิ้งนะครับแต่ทว่าเมอร์เลสเนี่ยก็หักหลังเพื่อนไม่ได้นะครับเขาจึงบอกเป็นสัญญาณอันตรายไปด้านหัวหน้าทีมนักฆ่าที่รู้แบบนั้นมันก็โกรธมากมันจึงจัดการเมอร์เลสและแม่ครัวทิ้ง
ตัดไปด้านแมนนี่ที่เป็นคนฟังวิทยุพอรู้ว่าเมอร์ลิสเนี่ยจะโดนเก็บแล้วเขาก็รีบไปที่นั่นเพื่อจัดการพวกนั้นทันทีและในตอนนั้นนักโทษซาวมวยเนี่ยก็ถูกพาตัวไปถึงห้องครัวเหมือนกันนะครับก่อนที่หัวหน้าทีมนาคาจะได้วอบอกผู้กองว่ามันเจอเป้าหมายแล้วผู้กองเลยบอกให้หัวหน้าทีมนาคาพาตัวเป้าหมายมายังจุดนัดรับตัวทันทีแต่ก็ยังไม่ทันจะก้าวขานะครับเพราะตอนนั้นหนอนบอนไซที่ดูจออยู่มันก็เห็นว่าแมนนี่กำลังมาถึงแล้วมันจึงรีบเตือนหัวหน้าทีมนาคาไปด้านหัวหน้าทีมนาคาที่เห็นแบบนั้นมันจึงให้นักโทษสาวพาตัวสาวมวยคนนี้ไปจุดรับนัดตัวทันทีส่วนตัวมันเองนั้นจะรอจัดการกับแมนนี่ที่นี่ก่อนตัดไปด้านแมนนี่ตอนนี้เขาก็ได้ยองและจัดการทีมนาคาทีละคนจนเหลือเพียงหัวหน้านาคาคนเดียวเท่านั้นที่ยังจัดการไม่ได้แต่ระหว่างที่เขากำลังสู้กับหัวหน้านาคาอยู่นั้นมันก็ได้หนีไปได้เขาจึงได้วิ่งตามไปส่วนทางด้านสาวมวยที่กำลังถูกพาตัวไปยังห้องรับตัวเธอก็ฮึดสู้และหยิบไม้มาฟาดใส่หัวนักโทษสาวคนนั้นก่อนจะวิ่งหนีไปแต่ทว่ามันก็เหมือนหนีเสือป่าจระเข้นะครับเพราะเธอนั้นดันวิ่งไปเจอกับนักโทษร่างบิ๊กและด้วยความของขาดนักโทษคนนั้นเนี่ยมันก็หวังจะเล่นจำตีกับเธอนะครับตัดไปด้านนักโทษสาวตอนนี้หลังจากที่หายเจ็บแล้วเธอก็ได้ลุกขึ้นเพื่อตามหาสาวมวยต่อทันทีแต่ทว่าตอนนั้นแมนนี่ก็ได้ผู่มาและด้านแมนนี่ที่เห็นว่าเป็นผู้หญิงเขาก็ไม่ได้ระวังตัวนะครับจึงทำให้เขาโดนสาวนักโทษคนนั้นเอาไม้ฟาดจนเขาสลบไปเมื่อจัดการเสร็จเธอก็รีบวิ่งตามหาสาวมวยต่อทันทีจนเธอได้ไปเจอว่าตอนนี้สาวมวยคนนั้นกำลังอยู่กับนักโทษล่างบิ๊กเธอจึงได้พูดด่ากับนักโทษล่างบิ๊กไปมาจนเกิดการต่อสู้กันซึ่งฝั่งที่ชนะเนี่ยก็เป็นฝั่งนักโทษสาวนะครับพอชนะแล้วนักโทษสาวคนนั้นก็รีบลากตัวสาวมวยเพื่อไปยังจุดรับตัวส่วนทางด้านผู้กองตอนนี้มันก็พาทุกคนรวมถึงบัสดีไปที่จุดรับตัวด้วยเช่นกันก่อนที่หนังจะตัดไปที่แมนนี่หลังจากที่รู้ว่าผู้กองและทีมกำลังไปที่จุดนั้นรับตัวเขาก็ได้วอลเล่ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อจะวางแผนต่อทันทีด้านขวาที่รู้แบบนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะไปในห้องควบคุมเพื่อปิดประตูรอบๆจุดนั้นรับตัวเพื่อถ่วงเวลาไม่ให้พวกนั้นได้ตัวซามวยไปหลังจากที่บอกแมนนี่เสร็จขวัญก็ทำตามแผนทันทีซึ่งที่นั้นมันก็ไม่มีใครอยู่นะครับส่วนทางด้านแมนนี่และทีมเอสเซโซตอนนี้ก็ได้กระจายกำลังกันลาดตระเวนบริเวณห้องขยะแต่ถึงแม้ประตูจะปิดด้านผู้กองเนี่ยมันก็มีกุญแจเปิดที่พัสดีถือมาด้วยและตอนนี้ทุกคนก็ต่างเล็งไปที่ห้องขยะกันจนในที่สุดผู้กองก็ไปถึงและได้เจอกับสาวมวยเป้าหมายตามที่เขาได้หาไว้แต่ทว่าหลังจากที่งานเสร็จแล้วพัสดีเนี่ยก็โดนเก็บทิ้งนะครับจากนั้นผู้กองมันก็ได้เอาเครื่องมาโหลดข้อมูลจากชิปที่ฝังในร่างกายของสาวมวยทันทีตัดไปที่หัวหน้าทีมนักฆ่าตอนนี้ระหว่างที่มันกำลังไปที่ห้องขยะมันก็ได้เจอกับแมนนี่อีกครั้งซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ยิงปะทะกันไปมายังดุเดือดนะครับแต่ทว่าแมนนี่ของเรานั้นก็สามารถจัดการหัวหน้าทีมนักฆ่าลงไปได้นะครับส่วนทางด้านผู้กองหลังจากที่มันได้ข้อมูลแล้วมันก็ได้สั่งให้สาวนักโทษจัดการฆ่าสมวยทิ้งส่วนมันจะเอาข้อมูลที่ได้นี้ไปใช้แต่ก็ยังไม่ทันจะไปไหนนะครับเพราะตอนนั้นจู่ๆคอร์ดก็ได้โผล่มาพร้อมปืนส่วนคนอื่นนั้นก็ซุ่มยิงอยู่โดยรอบก่อนที่คอร์ดจะได้ใช้ปืนขู่ผู้กองเพื่อให้ผู้กองปล่อยตัวสมวยไปแต่ทว่าในตอนนั้นผู้กองที่เห็นว่าคอร์ดมาคนเดียวมันก็ได้พูดกับคอร์ดว่านายสู้ฉันไม่ได้หรอกฉันมีตั้งหลายคนแต่พอผู้กองพูดจบแมนนี่และทีมเอสเซโซที่ซุ่มอยู่ก็ได้โผล่มาและก็นำยิงไปใส่คนของผู้กองไม่ยั้งด้านผู้กองที่เห็นแบบนั้นมันก็รีบวิ่งหนีตายแต่ทว่าคอร์ดเนี่ยก็วิ่งตามไปนะครับส่วนทางด้านสาวมวยที่โดนปืนจ่ออยู่นั้นเธอก็ได้อาศัยจังหวะนั้นสู้กับสาวนักโทษซึ่งในตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็สู้กันอย่างชุลมุนนะครับและพวกคนนั้นก็สู้กันอยู่พักใหญ่จนในที่สุดสาวมวยก็สามารถจัดการสาวนักโทษได้ส่วนทางด้านแมนนี่และเพื่อนในทีมนั้นก็สามารถจัดการลูกน้องของผู้กองได้ทั้งหมดนะครับจนทำให้ตอนนี้เหลือแค่คอร์ดและผู้กองที่สู้กันอยู่เท่านั้นก่อนที่ทุกคนจะรีบตามหาคอร์ดเพื่อไปช่วยคอร์ดอีกแรงตัดไปด้านคอร์ดและผู้กองตอนนี้ทางคู่เนี่ยก็สู้กันจนกระสุนหมดนะครับจนทำให้ทั้งคู่นั้นต้องออกมาสู้กันด้วยมือเปล่าแต่ก่อนจะสู้เนี่ยคอร์ดก็ถามถึงข้อมูลลับที่ผู้กองมันเอาไปว่าไปทำอะไรทำไมถึงกล้าเสี่ยงชีวิตขนาดนี้และสาวมวยคนนั้นมาเกี่ยวอะไรด้วยทำไมถึงต้องฆ่าเธอทิ้งซึ่งนั้นผู้กองเนี่ยก็ได้บอกคอร์ดไปนะครับจนทำให้รู้ว่าลูกค้าและสุดท้ายของสาวมวยนั้นเป็นกระเป๋าตังค์คอยส่งงบลับของรัฐบาลให้กับผู้ที่ก่อปัญหาอยู่ทั่วโลกรวมถึงจัดเก็บเงินสินบนมาให้กับ CIA ด้วยและชิปที่ฝังอยู่บนตัวสาวมวยคนนั้นมันก็คือข้อมูลการเงินทั้งหมดและถ้าเกิดเรามีชิปอันนี้เราก็จะสามารถรับเงินดีฟอกได้แล้วอย่างน้อยๆก็200 ล้านดอลลาร์หลังจากพูดจบผู้กองมันก็พยายามจะทำข้อตกลงที่จะแบ่งเงินให้กับคอร์ดเพื่อให้คอร์ดไม่ฆ่ามันแต่ทว่าคอร์ดเนี่ยก็ไม่คิดแบบนั้นนะครับเพราะถ้าเกิดเขาปล่อยไปมันก็คงเอาเงินนี้ไปใช้คนเดียวอย่างสบายใจก่อนที่คอร์ดจะได้จัดการผู้กองลงไปหลังจากที่เหตุการณ์สงบลงแล้วแมนนี่และเพื่อนในทีมก็เตรียมตัวไปเม็กซิโกกันอีกครั้งแต่ระหว่างที่เก็บของขึ้นรถคอร์ดก็เดินไปหาแมนนี่แล้วบอกว่านายรู้ไหมว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นมันเกี่ยวกับเงินซึ่งเขานั้นก็ได้ข้อมูลบัญชีที่ในนั้นมีเงินอยู่200 ล้านเหรียญมาและเขานั้นก็จะให้นายครึ่งหนึ่งเพื่อไปทำอะไร
ก็ได้ที่นายอยากทำแต่ทว่าแมนนี่เนี่ยก็ดูไม่ตกใจนะครับและแมนนี่นั้นก็ยังบอกว่าเขาจะเอาเงินที่ควัดให้นั้นไปสร้างบริษัทรักษาความปลอดภัยเนื่องจากว่ามันเป็นความฝันหนึ่งของเขาพอแมนนี่พูดจบควัดก็บอกว่าเมื่อเสร็จธุระแล้วภายใน48ชั่วโมงให้แมนนี่ไปเจอเขาที่โคโจเดโซเพราะว่าคนนั้นมีงานจะให้ทำพูดจบควัดก็เดินไปขึ้นรถเพื่อทำการขนย้ายนักโทษตามระเบียบถึงแม้ว่ามันจะเหลือแค่1คนเท่านั้นซึ่งนั้นก็คือซามวยนะครับและที่ควัดบอกว่าจะมีงานให้แมนนี่ทำผมก็คิดว่าน่าจะเป็นการชิงตัวซามวยนะครับก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะจบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้และหลังจากที่หนังเรื่องนี้จบลงแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเกิดคอร์สไปช่วยซามวยได้สำเร็จแล้วเขาก็คงเอาเงินที่ได้มานั้นไปแบ่งกันเพราะว่าเงินนี้มันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วและการให้เขานำมาใช้นั้นมันก็คงไม่ผิดอะไรโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป 4.9 คะแนนขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังการสปอยจนจบและเจอกับพวกเราปาร์คสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ